ปอยเบิ่งอีกเรื่องราวนึงที่ว่าน่าสนใจก็คือทัพนักกีฬากระต่อทีมชาติลาวเนาะเกมจะลุย2รายการใหญ่อยู่ที่สปอร์ตจีนกล่าวสุดก็คือสปปลาวก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเกมส่งนักกีฬากระต่อทีมชาติลาวจำนวน16คนไปเข้าร่วมการแข่งขัน2รายการใหญ่ซิงแซมระดับอนาชาตินะอยู่ที่สปอร์ตจีนซึ่งก็จะมีบรรดาประเทศสมาชิกในของเขตอาเซียนเข้าร่วมก็คือรายการทวิตก็เป็นรายการเอเชียนครับอินเตอร์เนชั่นแนลเซปากาโตอินวิเทชั่นแนลทัวร์นาเมนต์ก็คือจะแข่งขันในระหว่างวันที่17ถึง27พฤศจิกายน2023และรายการที่2ก็คือการแข่งขันกระต่อเสื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำคองและของเขตอาเซียนประจำปี2023เหลือรายการสายหน้าเซปากาโตโอเพ่นออฟแลนซิ่งแมนของคอร์ปอเรชั่นส่วนรายการนี้จะแข่งขันในระหว่างวันที่23ถึง27พฤศจิกายน2023อยู่ที่สปอร์ตจีนเช่นเดียวกันนะส่วนทัพนักกีฬากระต่อชุดนี้ก็จะเป็นชุดที่มาสร้างผลงานใน SEA Games ครั้งที่32อยู่ที่ประเทศกัมพูชาก็คือยอดได้ถึง1เหรียญคำ4เหรียญเงิน7เหรียญทองและก็เป็นชุดในผลงาน3เหรียญทองในงานมหกรรมกีฬา Asian Games ครั้งที่19ผสมผสานกับนักกีฬารุ่นสืบทอดของฮ่องเตียนพรสวรรค์กีฬากัญญากรรมซึ่งก็ได้ออกเดินทางตั้งแต่มื้อนี้เนาะ17พฤศจิกายน2023ก็ไปในตอนเช้านะสวัสดีนักกีฬาเธอเดินทางเข้าไปสุดนี่กับประกอบมีคณะนำครูฝึกและนักกีฬาจำนวน16คนนำพาเดินทางนางเกศสุดาเล็งสวัสดิ์ของผู้อำนวยการสถาบันกีฬากายกรรมมีฐานนางคำล่าเพ่งศรีดาราดอกผู้อำนวยการโรงเรียนพรสวรรค์กีฬาเป็นผู้จัดการทีมส่วนมาครูฝึกก็มีฐานนางโนรีซามุติและก็ฐานสุนทรคำสารส่วนนักกีฬากับประกอบมีเท่าอาดงผู้มีศิลป์เท่าโยทินสมวัตภูทรเท่าสุกเสริมจันทาเฮียงเท่าบุญยงเพชรสาครเท่าพรสวรรค์พิมจักเท่าอนุสาไซโกงสานางน้ำฝนมอดกนางนิสาพัฒมาพานางอักษรสวรรค์พิลาวงนางรำดวนรัตนวงศานางวันซ้อนวัววางและนางเมเพียเทียบสมัครการเข้าร่วม2งานในครั้งนี้แม้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซีโนอาร์กอลีโฟลตราจำกัดบริษัทเจริญเซกองพลังงานจำกัดบริษัทเมืองราวพัฒนาจำกัดผู้เดียวและกับบริษัทคูณทวงก่อสร้างครบวงจรรวมมูลค่ากว่า46ล้าน7แสนซาวพันกีบที่มาทางทีมบริษัทเพื่อจะได้การสนับสนุนทัพนักกีฬากระต่อลุย2รายการใหญ่ในสปอร์ตจีนครั้งนี้นะก็ขอขอบใจที่มาให้โอกาสนักกีฬาลาวเราเนาะแล้วก็ถ้าเบื้องผลงานเดี๋ยวแอดมินจะมีการอัปเดตให้เป็นระยะก็แล้วกัน